ไปดูการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจกองปราบก็สามารถจับมือปืนได้ค่ะเป็นมือปืนตามหมายจับตั้งแต่พ.ศ. 2559แล้วมือปืนรายนี้เรียกว่าโหดเหี้ยมเหลือเกินใช้อาวุธปืนยิงเจ้าพ่อที่เขาปล่อยฆ่าคนเก็บเงินกู้เนี่ย2รายด้วยกันพอจับได้ละค่ะเจ้าตัวก็ให้การภาคเศษแต่ว่าตอนนี้ตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะคือไปตามยิงคนที่มาเก็บเงินกู้รายวันใช่ไหมเป็นคดีความที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 59แล้วถูกบรรจุไว้ในปฏิทินมือปืนของตำรวจนะฮะนี่แหละก็ถูกจับได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามได้คุมตัวนายอรรถพลลุมพิลาหรือว่าอ้นอายุ33ปีที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสามารถจับกุมตัวคนร้ายคนนี้ได้นะคะขณะที่เขาเดินอยู่ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน5ที่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่านายอรรถพลผู้ต้องหาตามปฏิทินมือปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี 2559ได้มีการร่วมก่อเหตุกับเพื่อนก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด .45 ยิงไปที่นายปนุภพประภัสสรขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการตามเก็บเงินกู้รายวันในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็กำลังขับรถไปที่จังหวัดยะโสธรเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2557ที่ผ่านมาแล้วค่ะทางตำรวจยังให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี57เนี่ยนายอรรถพลผู้ก่อเหตุก็ไปร่วมกับนายสถาพรจันทร์สะอาดผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้ไปฆ่าคนเก็บเงินกู้อีกรายหนึ่งด้วยนะครับเพื่อชิงทรัพย์เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัยที่จังหวัดยะโสธรนั่นเองครับเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าได้ร่วมมือกับเพื่อนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้กระทำความผิดจริงแต่ว่าให้การปฏิเสธกรณีที่ก่อเหตุที่จังหวัดยะโสธรค่ะก่อนจะนำตัวมาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสภ.มหาชนะชัยที่จังหวัดยะโสธรตอนนี้นะคะตำรวจก็กำลังดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง